มองโลกในแง่ดีให้ได้นะครับยังวนเวียนอยู่แถวๆนี้เนาะคอนเทนต์ตอนนี้คือตามสถานการณ์แม้ว่ามันอาจจะมีการมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นตามลำดับนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมื่อโควิดมันมาแล้วแล้วมันเริ่มจะจากไปแล้วเนี่ยมันชีวิตเรามันไม่ได้เหมือนเดิมนะครับเราอาจจะเฮ้ยไม่คุ้นชินกับการที่จะต้องดำเนินชีวิตในรูปแบบใหม่เจอวิถี new normal ใหม่นะครับเนาะดังนั้นมันก็อาจจะมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาให้เราแก้ไขได้เรื่อยๆนะครับเนี่ยเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมองโลกในแง่ดีให้ได้ถ้าเรามองปัญหาว่ามันเป็นปัญหามันยากมันทำไม่ได้เราก็จะไม่มีวันที่ฝ่าไปได้ไม่มีวันที่จะทำได้มีแต่ความทุกข์แล้วก็จมดิ่งลงเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองปัญหาว่าเฮ้ยมันคือการที่ท้าทายตัวเราในการที่เราจะพัฒนาตัวเองมากขึ้นทำในสิ่งที่แปลกใหม่ในวิถีทางใหม่ๆ new normal เนาะใหม่ๆเนี่ยขึ้นมาเราจะเก่งขึ้นพัฒนาได้ดีขึ้นครับบางทีเนี่ยในวิกฤตมันมีโอกาสซ่อนอยู่นะครับมองโลกในแง่ดีอย่างนี้ให้ได้เชื่อว่าอย่างไรเราก็จะผ่านไปได้แน่นอนอย่ามองปัญหาว่ามันเป็นปัญหามองว่ามันเป็นโอกาสที่เราจะพลิกวิกฤตขึ้นมาให้เราเติบโตได้ดียิ่งขึ้นนะครับแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนาะทุกคนทำได้ครับไม่มีใครที่ทำไม่ได้แน่นอนทุกคนทำได้แล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟิล์มมิวสิคเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ